สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวสารงานบุญกับบุญนิวส์วันนี้วันเสาร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2562ค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมทั้งชมสดแล้วก็ชมย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ gbnus.com และทาง Facebook บุญนิวส์TV ค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์ทำหน้าที่นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะจะเห็นได้ว่าทั่วทั้งประเทศเลยจะได้ยินเสียงหัวเราะแล้วก็พลังแห่งความสุขของเด็กๆทั่วทั้งประเทศเลยนะคะแล้วก็ที่วัดพระธรรมกายเองค่ะก็มีกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเยาวชนนั่นก็คือวันสามเณรด้วยเช่นเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันค่ะคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนก็ได้เดินทางมาร่วมพิธีตักบาตรแด่สามเณรเพื่อที่จะสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบสนามหลวงณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีด้วยค่ะสำหรับพิธีตักบาตรในครั้งนี้จัดขึ้นณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญคณะผู้ปกครองและสาธุชนได้เดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีตักบาตรแด่สามเณรเพื่อเป็นการสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบสนามหลวงซึ่งกิจกรรมตักบาตรในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สามเณรจัดขึ้นเองโดยภายในงานมีสามเณรณภัทรแสนมั่งคงกุลเป็นประธานสงฆ์สำหรับประธานตักบาตรในวันนี้คือกัลยาณมิตรพรสวรรค์เต็มดวงจิตกัลยาณมิตรพันนวดีเต็มดวงจิตและกัลยาณมิตรสิริพรด่านวณิชพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและกล่าวคำอธิษฐานจิตทั้งนี้ทางคณะเจ้าภาพได้น้อมนำทยธรรมถวายแด่สามเณรด้วยจิตใจที่ปราบปลื้มปิติในบุญจากนั้นสามเณรเป็นหนึ่งศิลาภัยได้กล่าวสัมโมทนียกถาใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้สามเณรขออนุโมทนาบุญกับคณะญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านพระภิกษุสามเณรจะเจริญงอกงามและการขยายงานพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกนั้นต้องอาศัยปัจจัย4อันควรแก่สมณะบริโภคที่ญาติโยมตระเตรียมมาในวันนี้อุปถากบำรุงเลี้ยงดูท่านจึงมีเวลาในการประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลกและพระพุทธศาสนาจะคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาจากญาติโยมและวันนี้ถือเป็นวันที่ดีวันที่รอคอยของสามเณรทุกรูปอีกวันหนึ่งเพราะหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวนั่นก็คือวันสามเณรและอาหารทุกชิ้นในวันนี้ที่ญาติโยมได้นำมาใส่บาตรญาติโยมก็เท่ากับว่าได้มารักษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุดเพราะจะได้นำไปให้สามเณรขบฉันเพื่อให้รักษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ในช่วงติวบาลีก่อนสอบสนามหลวงสามเณรคือเหล่ากอของสมณะผู้เป็นศาสนทายาทที่สำคัญยิ่งที่จะมาช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปเพราะเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังให้มีทั้งความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไปซึ่งสามเณรที่จะเก่งและดีได้ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตามหลักพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่ญาติโยมและชาวโลกสืบต่อไปค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานสัมมาเนนค่ะก็รู้สึกปลื้มปิติมากเลยที่ได้เห็นสัมมาเนนที่ท่านตั้งใจมาบวชเรียนพระบาลีนะคะแล้วเราก็ได้เป็นกองสนับสนุนให้ท่านได้มีอาหารมีปัจจัยในการดำรงชีวิตในแต่ละวันนะคะอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะให้มาร่วมสนับสนุนสัมมาเนนที่จะเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตนะคะสมณเณรนะคะเป็นเหล่ากอของสมณะนะคะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ท่านได้มาศึกษาพระบาลีค่ะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะเห็นความสำคัญกับวันสมณเณรนะคะแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนการศึกษาของท่านนะคะให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของประเทศชาติฉันใดนะคะสามเณรเองก็เป็นกำลังสำคัญแล้วก็เป็นอนาคตของพระพุทธศาสนาด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราไปติดตามกิจกรรมงานวันเด็กที่จัดขึ้นที่ตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีกันบ้างนะคะชมรมเรารักคลองสามค่ะร่วมกับโรงเรียนวัดเกิดการอุดมได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2562ค่ะ
สำหรับวันเด็กแห่งชาติที่จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปีในปีนี้ณโรงเรียนวัดเกิดการอุดมได้ร่วมกับชมรมเรารักคลอง3จังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติโดยได้รับเกียรติจากนายสมหมายเอี่ยมองคตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกิดการอุดมเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กในปีนี้ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มเปี่ยมด้วยความคึกคักสนุกสนานเป็นพิเศษมีการจัดแสดงของเด็กๆบนเวทีและมีการจับรางวัลพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดีที่ได้นำของขวัญมามอบให้กับเด็กๆเป็นจำนวนมากค่ะนำโดยดร.วีรศักดิ์ฮาดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และดาบตำรวจอัคเดชจำปาปนกรรมการสถานศึกษารวมทั้งชมรมเรารักคลอง3เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆในพื้นที่ทุกคนค่ะสำหรับการจัดงานวันเด็กนั้นเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตนทั้งนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมกับสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปค่ะครับก็ตั้งแต่เช้านะครับเราก็เห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเด็กนะครับแล้วก็ผู้ปกครองพร้อมทั้งครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่มีความปลื้มใจนะครับยินดีที่จะต้องการที่จะให้รางวัลนะครับกับชีวิตของเด็กในวัยเด็กซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ว่าใน1ปีนั้นในเสาร์ที่2ของเดือนมกรานะครับก็จะมีการจัดวันเด็กแห่งชาติประจำทุกปีแล้วก็มีการกิจกรรมในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์นะครับให้กับเด็กได้ปนทั้งบันเทิงอเลิร์ตเบิกบานแล้วก็มีความสนุกสนานอันนี้ก็ถือว่ามีรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกโรงเรียนทั่วประเทศนะครับก็พยายามทำให้เด็กนั้นได้ประทับใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยนะครับคือเราการที่เราจะสร้างคนให้มีคุณภาพนะครับเราก็ต้องสร้างขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับซึ่งวิธีหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆมีคุณภาพก็คือการนำการกีฬาเข้ามาส่งเสริมนะครับซึ่งเราก็สนับสนุนในเรื่องของชุดแข่งขันเรื่องงบประมาณต่างๆที่พอเราจะช่วยกันได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามจะส่งเสริมทุกที่นะครับที่เรามีโอกาสเข้าไปนะครับก็เราก็คือเด็กอ่ะมันมีความสำคัญถ้าเด็กมันไม่มีคุณภาพโตไปมันก็ทำให้คุณภาพของคนเราลดถอยลงไปมันก็ทำให้ประเทศชาติในภาพรวมมันไม่เจริญนะครับฉะนั้นเราก็ต้องส่งเสริมตั้งแต่เด็กๆเมื่อเด็กมีคุณภาพทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีคุณภาพตามไปด้วยค่ะในงานวันเด็กปีนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้รับความสุขและก็ความสนุกสนานแล้วเชื่อมั่นว่าภาพแห่งความประทับใจที่จะอยู่ในใจของเด็กๆต่อไปนั่นก็คือภาพแห่งการให้และการแบ่งปันของผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนที่มอบให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะซึ่งภาพเหล่านี้ล่ะค่ะก็จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพวกเขาต่อไปได้อีกด้วยนะคะมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมของสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวงค่ะได้จัดงานสานสัมพันธ์สร้างสามัคคีบุญต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2562โดยในโอกาสนี้นะคะคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายก็ได้ร่วมสนับสนุนของขวัญจัดงานวันเด็กอีกด้วยค่ะณศาลามัลลิกานุสรณ์วัดสายสุวพันธ์ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีงานสานสัมพันธ์สร้างสามัคคีบุญต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2562สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวงปีที่2โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานสงฆ์คุณนิพนธ์แก้วธรรมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3เป็นประธานฝ่ายคารวาสคุณธเนศรื่นกลิ่นประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวงเป็นประธานกรรมการจัดงานนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์ใจแคล้วอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีคุณอารีใจแคล้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีคุณบุญจันทร์บ่อไทยกรรมการมูลนิธิธรรมกายพร้อมด้วยประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตำบลคลอง3และในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งเป็นงานบุญสานสัมพันธ์ต้อนรับปีใหม่ที่จัดขึ้นเป็นประเพณีในวันเสาร์แรกของปีต่อเนื่องเป็นปีที่2
และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาเป็นประธานมอบของขวัญคือรถจักรยานที่ทางเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้ร่วมสนับสนุนมอบให้ทางสมาพันธ์ให้กับประธานและผู้แทนนิติบุคคลหมู่บ้านนำไปใช้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2562ในชุมชนและหมู่บ้านต่างๆค่ะมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมในการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธนะคะโดยเมกะโฮมอยุธยาสาขาโรจนะค่ะได้จัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะเมกะโฮมอยุธยาสาขาโรจนะนำโดยคุณปริยาพรหิรัญยศภักดิ์ผู้จัดการบริษัทเมกะโฮมอยุธยาสาขาโรจนะได้นำพนักงานร่วมงานตักบาตรปีใหม่โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยามาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อให้พนักงานสั่งสมบุญกุศลตั้งแต่ต้นปีและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและธุรกิจการงานสำหรับการจัดตักบาตรพระในครั้งนี้นอกจากจะจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลปีใหม่แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารพนักงานได้มีโอกาสสั่งสมบุญด้วยการทำทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญนอกจากนี้ยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับทุกบริษัทได้ปฏิบัติตามอีกด้วยค่ะค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับกิจกรรมในการสร้างความเป็นสิริมงคลแล้วก็ส่งเสริมจิตใจที่ผ่องใสตั้งแต่ต้นปีของเมกะโฮมอยุธยาด้วยนะคะมาถึงกิจกรรมที่จังหวัดนครปฐมค่ะพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศาสนสถานและถวายเป็นพุทธบูชาในโครงการหมู่บ้านศีล5ณวัดศิลามูลจังหวัดนครปฐมค่ะคณะพุทธบุตรธรรมยาตราพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานณวัดศิลามูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยภายในงานพระมหาสมโภชสุเมโธเจ้าอาวาสวัดศิลามูลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์กัลยาณมิตรอํานวยรัตนผุสดีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยซึ่งกิจกรรมภายในงานพุทธบุตรธรรมยาตราและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นึกถึงความดีที่ได้สั่งสมมาโดยการทอดผ้าป่าครั้งนี้มีคณะสงฆ์จากวัดศิลามูลและพระธรรมยาตรามาเป็นเนื้อนาบุญค่ะสำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าคือกัลยาณมิตรกุณฑลีสิงหเสนีและกัลยาณมิตรจุรีอุสุภรัตน์พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญทั้งนี้คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์รวมถึงพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าปัจจัยบริวารผ้าป่าแด่คณะสงฆ์อีกด้วยซึ่งทุกคนต่างก็มีความอเลิร์ตเบิกบานบุญบันเทิงที่ได้มีส่วนในบุญใหญ่ในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นปัจจัยที่หามาได้โดยยากในยุคปัจจุบันแต่ทุกท่านก็มีความเลื่อมใสศรัทธานำมาถวายวัดเพื่อใช้ในการปฏิสังขรณ์อาคารภายในวัดที่ทรุดโทรมตามกาลเวลากิจกรรมครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้ชาวพุทธเกิดความศรัทธาที่แน่นแฟ้นมีความรักและความหวงแหนในศาสนสถานซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทุกคนต้องช่วยกันดูแลทำนุบำรุงทั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมหาปูชนียาจารย์ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7รักบวรรักศีล5อีกด้วยค่ะวันนี้นะทางวัดธรรมกายจัดกิจกรรมธรรมยาตรามีคณะภิกษุสงฆ์ได้เข้ามาพักอยู่ที่วัดศิลามูลพร้อมทั้งได้ร่วมทำกิจกรรมแล้วก็วันนี้ได้มีการทอดผ้าป่าเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการทางพุทธศาสนาฉันก็ขออนุโมทนากิจการดีๆกิจกรรมดีๆที่ทางวัดธรรมกายได้นะดำริริเริ่มก็ขอให้กิจการนะธรรมยาตราของเรานั้นดำเนินต่อไปเพื่อที่จะได้สร้างประโยชน์สุขให้แก่พุทธศาสนา
ให้แก่สังคมไทยมีกิจการมีงานดีๆให้เราได้ร่วมกันพัฒนากายพัฒนาวาจาแล้วก็พัฒนาจิตใจนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมให้ยาวนานสืบต่อไปสำหรับกิจกรรมธรรมยาตราถือว่ามีประโยชน์หนึ่งเราได้มีผู้นำร่วมกันทำกิจกรรมแล้วก็คณะพระธรรมยาตราได้ปลุกกระแสให้ศรัทธาสาธุชนนั้นได้ตระหนักได้เห็นว่าพระภิกษุสงฆ์นั้นมีกิจกรรมมีกิจการงานที่สามารถที่จะช่วยพัฒนาวัดช่วยส่งเสริมพุทธศาสนาชาวบ้านก็จะได้มีโอกาสได้มาร่วมทําบุญได้มาร่วมทํากิจกรรมมีการใส่บาตรมีการร่วมกันทําวัดสวดมนต์แล้วก็ได้มาได้รู้ได้เห็นนะก็ถือว่าเป็นการช่วยกันพัฒนาวัดวารามพัฒนาจิตใจให้เจริญยิ่งขึ้นไปฉันก็ขออนุโมทนาสาธุวันนี้ได้มาร่วมบุญตั้งแต่เช้าและถวายภัตตาหารกับพระธรรมยาตราก็ปลื้มมากเลยค่ะยาวยันถึงทอดพระป่าเช้านี้เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาอยากให้มีโครงการธรรมยาตรานี้เกิดขึ้นทุกปีทุกปีเลยอยากให้สาธุสาริกชนได้มาร่วมบุญคือชอบและศรัทธามากเลยค่ะที่เห็นท่านมาพัฒนาบำรุงวัดปลื้มปิติมากนะคะทำให้สาริกชนรักพระพุทธศาสนาเข้าใจในพระพุทธศาสนาต้องการให้พุทธศาสนาให้อยู่ยงยาวนานแบบนี้ไปตลอดนะคะก็มีความรู้สึกดีใจปราบปลื้มครับที่เห็นมาทำความเจริญให้แก่ทางวัดศิลามูลพัฒนาไปในทางที่ดีครับก็ดีใจที่เห็นมีพระมามีคณะของธรรมกายก็มาช่วยจัดการที่วัดนี้มาพัฒนาช่วยพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเรานับถือศาสนาพุทธนะเห็นพระเยอะๆก็ปลื้มใจนะครับสำหรับกำหนดการกิจกรรมงานบุญในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7รักบวรรักศีล5ในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่13มกราคมพุทธศักราช2562มีดังนี้ค่ะภาคเช้าพระธรรมยาตรา 1,135 รูปจะร่วมกันถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์ณวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีภาคสายพระธรรมยาตราจะจาริกไปยังวัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีโดยรถบัสและช่วงบ่ายสาธุชนจะได้พร้อมใจกันโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นถวายการต้อนรับพระธรรมยาตราณวัดโบสถ์บนในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7ตามวันและเวลารวมถึงสถานที่ดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศและกรุงเทพปริมณฑลมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและอนุโมทนาบุญกันค่ะว่าณวันนี้มีนครหลวงใดแล้วก็จังหวัดใดบ้างนะคะที่ติดอันดับท็อป10ในการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับที่1จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่2จังหวัดสระบุรีอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดขอนแก่นอันดับที่5จังหวัดสุโขทัยอันดับที่6จังหวัดปทุมธานีอันดับที่7จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่8จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่9จังหวัดมหาสารคามและอันดับที่10จังหวัดลำพูนส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2นครหลวง13อันดับที่3นครหลวง10อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง1อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง7อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะคุณสุชาดาทองมาลัยได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญติดตามภาพความปลื้มปิตินี้ได้ค่ะในช่วง World News ค่ะ
วัสดีค่ะคุณผู้ชม World News ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศนะคะมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้นะคะเราก็จะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งได้จัดปฏิบัติธรรมธุดงค์ปีใหม่และพิธีบูชาข้าวพระค่ะภายในงานผู้ร่วมโครงการธุดงค์ปีใหม่ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์พร้อมทั้งรับฟังธรรมะหัวข้อประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับพุทธประวัติรวมถึงอธิบายเทคนิคในการนั่งสมาธิให้ได้ผลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนั่งสมาธิของแต่ละคนเพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาการนั่งสมาธิให้ดียิ่งขึ้นส่วนในคืนวันที่31พุทธศักราช2561ทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีก่อนที่เช้าวันที่1มกราคมพุทธศักราช2562จะได้ร่วมกันในพิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนในภาคสายมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชาก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพิธีถวายกองทุนบูชาข้าวพระพิธีถวายระเบียบดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยพิธีทอดผ้าป่าปฏิสังขรณ์อุโบสถพิธีถวายพวงมาลาพระบรมสารีริกธาตุพิธีถวายโคมประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องห่มกันหนาวพิธีถวายยานพาหนะพิธีถวายปัญญาบารมีและพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปิติกันอย่างยิ่งที่มีโอกาสในการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้และทางด้านของวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ซึ่งมีสาธุชนทั้งชาวไทยนะคะแล้วก็ชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีลและพิธีถวายแผ่นทองสุวรรณสิริรัศมีปิดยอดโดมมหาธรรมกายเจดีโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเจฟฟรีย์ศรีสมนึกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารและปานะแด่พระธรรมยาตรา 1,135 รูปมีกัลยาณมิตรบุญโฮมกัลยาณมิตรขาวพัสจักรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรทรัพย์กัลยาณมิตรดาราจารย์ลุนสุริวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมีจากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะสำหรับทุกๆภาพกิจกรรมดีๆในต่างประเทศค่ะที่ได้ส่งกันเข้ามาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกๆภาพนะคะเป็นอารยประเพณีอันดีงามค่ะที่เราชาวพุทธได้ร่วมสืบทอดกันมาไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและที่สำคัญนะคะให้เราได้ร่วมกันสืบทอดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของ World News ลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะบุญนิวส์มีหนังสือดีๆหนึ่งเล่มมาแนะนำคุณผู้ชมค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อว่าคำถามที่คนอยากรู้มากที่สุดเกี่ยวกับการเดินธรรมยาตราค่ะซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะช่วยไขข้อสงสัยและให้ความกระจ่างแบบเคลียร์คัดชัดเจนค่ะทั้งในเรื่องของการเดินธรรมยาตราการโปรยดอกไม้หรือว่าการถวายดอกไม้บูชาพระสงฆ์นั้นเคยมีในสมัยพุทธกาลหรือไม่หรือแม้แต่คำเฉพาะที่ใช้เรียกชื่อดอกไม้ดอกเบญจทรัพย์ดอกทรัพย์บานชื่นมีที่มาอย่างไรรวมทั้งอานิสงส์ของการโปรยดอกไม้แล้วก็การถวายดอกไม้ด้วยนะคะทุกอย่างมีในเล่มนี้แล้วสามารถติดต่อสอบถามผู้ประสานงานภาคของท่านหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและทั้งหมดก็คือข้อมูลข่าวสารที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะคะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทั้งชมสดแล้วก็ชมย้อนหลังได้ค่ะทางเว็บ
็บไซต์ gbnus.com หรือจะติดตามผ่านทาง Facebook ได้นะคะที่บุญ News TV ส่วนการส่งข่าวเพื่อนำเสนอทางบุญ News ค่ะติดต่อกับเราได้ที่อีเมล tvdmcnews@gmail.com วันนี้หมดเวลาของบุญ News แล้วล่ะค่ะดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าวทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ